ช่วง Letter to Know กลับมาสู่ช่วง2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็จะขอรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้เราขอเอาใจสำหรับคนที่รักสุขภาพเช่นเคยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะหลายๆท่านก็คงจะเบื่อกับการออกกำลังกายนะคะในรูปแบบเดิมๆอย่างเช่นการเข้าฟิตเนสกันแล้วแต่วันนี้เราจะขอนำเสนอสุขภาพนะคะการดูแลในรูปแบบใหม่นั่นก็คือการออกกำลังกายในรูปแบบการเต้นกันบ้างเพราะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงอยากจะออกกำลังกายพร้อมกับเสียงเพลงที่ประกอบกันไปนะคะวันนี้เราก็เลยจะมีการเต้นแบบสตรีทแจ๊สค่ะที่สามารถทำให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยได้ออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่กับท่าทางต่างๆตามจังหวะเพลงมันๆนะคะและคุณครูที่เขาคิดท่าเต้นขึ้นมาเองเป็นพิเศษนั่นเองค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วหลายคนก็คงอยากจะทราบแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าสตรีทแจ๊สแบบนี้และควบคู่กับการออกกำลังกายจะสนุกขนาดไหนเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะช่วง Better to Know โอเคสวัสดีค่ะชื่อทาเอซูซูกิค่ะเป็นครูสอนเต้นฮิปฮอปกับสตรีทแจ๊สที่นี่นะคะสตูดิโอซูมคือการเต้นสตรีทแจ๊สก็คือการผสมผสานระหว่างแจ๊สกับแนวสตรีทแจ๊สก็คือที่สไตล์ที่มีฐานบัลเล่นิดนึงก็คือมีเทคนิคการหมุนการกระโดดอะไรอย่างเงี้ยมากแล้วก็การใช้แขนที่ยืดขา ยืดอะไรอย่างเงี้ยที่เน้นเรื่องลายสะอาดมากกว่ากับผสมกับสตรีทก็คือฮิปฮอปคือการบัลส์ไปตามเพลงคือแตกต่างกับการออกกำลังกายอย่างอื่นอันนี้คือไทยคิดว่า3อย่าง1ก็คือแน่นอนต้องมีเสียงเพลงไม่อย่างนั้นเต้นไม่ได้โอเค2ก็คือใช้ความจำค่ะก็คือท่าเต้นจะต้องจำท่าเต้นด้วยอันนี้ก็จะใช้ความจำ3ก็คือการเข้าคลาสพวกนี้เนี่ยมันจะมีหลายๆคนก็จะเป็นคอมมูนิตี้มันจะเป็นสังคมอีกสังคมนึงมันก็จะแตกต่างกับการไปทำงานการไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คืออีกสังคมนึงก็จะการเข้าหาคนอื่นกับหลายๆชาติหลายๆอายุก่อนมาก็คือการเตรียมตัวไม่มีอะไรที่พิเศษมากก็แค่โอเคหนึ่งก็คือการโอเคเสื้อผ้าให้ขอให้ใส่ชุดธรรมะแมงมาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือใจที่จะสนุกเต็มที่กับการเต้นหนึ่งก็คือ core ค่ะก็คือ inner แกนกลางลำตัวใช่ไหมครับก็คือการ sit up เพื่อจะบริหารช่วงหน้าท้องแล้วก็สอง push up ก็คือจะบริหารกล้ามเนื้อแขนสามก็คือขาค่ะขาก็จากสะโพกลงไปที่ขาค่ะ3อันนี้จะบริหารตรงนี้ก่อนแล้วก็ stretching ก็คือก็ยืดกล้ามเนื้อค่ะเพื่อจะไม่มีการเจ็บตัวตอนเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคทำอย่างพวกนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเสร็จค่อยต่อท่าซึ่งท่าพวกนี้จะเป็นที่ไถ่คิดขึ้นมาเองไถ่เป็นคนหาเพลงมาแล้วก็คิดท่ามาเองนะคะแล้วก็จะทำให้ทุกคนนักเรียนทุกคนเนี่ยออกกำลังกายได้เต็มที่ได้เรียนรู้การเต้นที่ถูกต้องหนึ่งอย่างหนึ่งที่บอกก็คือคนทุกคนจะบอกว่าฉันแก่แล้วฉันไม่อยากเรียนฉันอายอะไรเงี้ยคือไม่ต้องสนใจเลยเรื่องนี้ก็คือคลาสที่มาคลาสเนี้ยคลาสของไทยเอกวันนี้ก็คือทุกคนก็จะเป็นประมาณคุณแม่แม่ทั้งหลายอะไรเงี้ยที่มีลูกแล้วแล้วพอดีมีเวลามาเรียนอะไรอย่างนี้คือไม่ต้องคิดว่าอายุมากจะเริ่มเต้นอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ยากมากเป็นคลาสเบกิเนอร์คุณครูก็จะสอนตั้งแต่เบสิกก็คือหนึ่งก็คือวอร์มิ่งอัพด้วยสอนตั้งแต่เบสิกเลยแล้วก็การหมุนตัวการนับจังหวะอะไรเงี้ยสอนตั้งแต่ศูนย์เลยไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเต้นได้หรือไม่ได้
ต้องบอกเลยนะคะว่าการเต้นแบบสตรีทแจ๊สนี้นะคะครึ่งทำให้คุณนั้นเนี่ยสามารถที่จะออกกำลังกายควบคู่กับใช้สมองนะคะในการจดจำที่จะจำท่าเต้นต่างๆไปควบคู่กันนะคะก็เรียกว่าเป็นการกระตุ้นได้ทั้งส่วนกล้ามเนื้อแล้วก็ด้านสมองด้วยเช่นกันนะคะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะไปหาข้อมูลแล้วก็ไปเช็คอินกันได้เลยค่ะสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะเป็นช่วงของ Daily Expert ค่ะซึ่งเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้เรามีนัดกันนะคะทางหน้าจอกันสดๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชค่ะที่จะมาคอยพูดคุยให้คำแนะนำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตหรือว่าเกี่ยวกับการใช้ยาทางด้านจิตเวชนั่นเองนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาอย่าลืมนะคะโทรเข้ามาที่02-354-7104และ02-354-7105มีนัดกันในช่วงหน้าค่ะ